ให้พวกเราใส่นะคะไอ้โปรดักชั่นทูนาวาซิสเต็มก็เบาๆนะคะเบาๆแค่40%ค่ะร่างกายของเราเนาะเราก็มีเมตาบอลิซึมเมตาบอลิซึมก็แบ่งมีทั้งแคทาบอลิซึมกับแอนาบอลิซึมแคทาบอลิซึมก็เหมือนกับเบรกเป็นโมเลกุลใหญ่เป็นโมเลกุลเล็กๆแล้วก็ใช้พลังงานนะคะแล้วก็ได้สารที่จำเป็นที่ใช้ในการส่วนต่างๆของร่างกายในการเจริญเติบโตของร่างกายแอนาบอลิซึมก็คือการสร้างสารที่จำเป็นในการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็ทำให้ช่วงแรกของชีวิตก็แล้วก็โกรธจากนั้นพอช่วงกลางของชีวิตเราก็มีรีโปรดักชันรีโปรดักทีฟแล้วก็ช่วงปลายก็เป็นช่วงรีแพร์นะคะก็ซ่อมแซมร่างกายสึกหรอก็มีการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายและระหว่างนั้นก็จะมีการกระตุ้นจากสิ่งเร้าต่างๆทั้งสิ่งเร้าภายในร่างกายทั้งสิ่งเร้าภายนอกร่างกายมันกระตุ้นนะมีเกิดlivability ขึ้นเพราะมันมีสิ่งกระตุ้นสิ่งกระตุ้นต่างๆมันก็คือ sensory ที่เราเข้ามาไม่ว่าจะเป็น internal หรือ external environment ที่เข้ามากระตุ้นร่างกายร่างกายก็รวบรวม information ต่างๆที่เรากระตุ้นมาแล้ว integrate ส่งเข้าสู่ส่วนกลางก็คือระบบ central nervous system ตอนที่รับตัวกระตุ้นเข้ามาก็เป็น peripheral nervous systemรวบรวมส่งเข้าสู่ central nervous system เป็น central line นะคะจาก central nervous system เรารู้ว่ามันมี spinal cord มี brain stem มีอะไรและจาก central nervous system ขึ้นไป brain นะคะเราก็มี response ออกมา response ออกมาเพื่อ adjust แล้วก็ adapt ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งที่มากระตุ้นนั้นๆเพื่อให้ชีวิตเรานั้นเป็นมีสามารถอยู่ได้เป็น well being นะแล้วก็ทำให้มี better life better being และสุดท้ายก็เป็น better generation มาเกิดเป็น evolution ขึ้นมาแต่ถ้าสิ่งที่มากระตุ้นนั้น over stimulation จนร่างกายไม่สามารถ adapt ได้ก็ตายนะคะนั่นก็ส่วนทั่วไปของร่างกายเราจากเซลล์นะเราก็จะเห็นว่าถ้ามาดูที่เซลล์เซลล์ก็เริ่มจาก single cell นะแล้วก็มี complexเป็นกลุ่มของเซลล์ก็กลายเป็นทิชชูที่มีคอมเพล็กซิตี้มากขึ้นแล้วก็เป็นสเปเชียลไลซ์เซลล์นะคะสเปเชียลไลซ์เซลล์เช่นมัสเตอร์เซลล์เนิร์ฟเซลล์นะเราก็จะ pay attention ที่ตัวเนิร์ฟเซลล์ซึ่งเป็นสเปเชียลไลซ์เซลล์ตัวนึงเนิร์ฟเซลล์ตัวเดียวคงทำงานไม่ได้แล้วต้องมีการเชื่อมต่อกันนะเป็นเส้นสายแล้วมีคอนเนคชั่นกับเซลล์คอนเนคชั่นกับพาธเวย์ต่างๆทั่วร่างกายนะคะก็เกิดเป็นนิวรอนคอนเนคชั่นเกิดขึ้นนะแล้วก็มีนิวรอนเน็ตเวิร์กนะแค่คอนเนคชั่นระหว่างนิวรอนกับนิวรอนในพาธเวย์เดียวกันคงไม่พอต้องข้ามพาธเวย์ด้วยนะก็เกิดเป็นเน็ตเวิร์กขึ้นมานะคะพอเน็ตเวิร์กปุ๊บบางครั้งมันก็จะมีเป็นวันเวย์ซินแนปนะไปซินแนปมีตัวกระตุ้นซินแนปวิ่งไปวันเวย์ซินแนปโดยที่การซินแนปนั้นมันจะต้องโผล่เข้าไปทางเซ็นทรัลไลซ์นะเข้าไปสไปนัลคอร์ดถือว่าจากพอลิเฟอรัลเนิร์ฟเข้าสู่เซ็นทรัลไลซ์จากเซ็นทรัลไลซ์ก็ขึ้นไปที่เซปาริเซชันคือขึ้นไปพอมันหลายๆเราคนเราทำงานเนี่ยการฟังก์ชันต่างๆเยอะแยะมากมายส่งอินโฟเมชันเข้ามาสู่เซ็นทรัลไลซ์เซ็นทรัลไลซ์มันก็เริ่มจัดระบบระเบียบนะอีกขั้นหนึ่งก็คือส่งไปที่สมองใหญ่นะคะไปที่ Separalization ใน Separalization จะรวบรวม Information ซึ่งมากขึ้นนะคะไม่ใช่แค่แขนขา Peripheral เท่านั้นนะยังมี Special Sense เข้ามานะคะเคมีเดล12คู่นั่นนะคะเกี่ยวข้องกับ Special Sense มันอยู่บริเวณหน้าหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยพวกตรงนี้ก็ส่ง Information ขึ้นมาบริเวณศีรษะเรียกว่าเป็นส่วนของ Separalizationแล้วก็ response ออกมาเวลา response ก็เป็น response เป็นแบบไฟ symmetry นะคะเป็นร่างกายของเราซีซีซ้ายซีขวาเป็น mirror image กันนะคะก็ response ทั่วร่างกายให้ response ทั้งสองข้างนะรับรู้ทั้งสองข้างพร้อมกันนี่เรามาตกลงกันก่อนว่าเวลาเราเรียน neuroanatomy คำว่า nucleus ใน neuroanatomy เราหมายถึงกลุ่มของนิวรอนของบอดี้ของนิวรอนที่ทำงานอย่างเดียวกันและรวมตัวอยู่กันเป็นกลุ่มนะถ้ามันอยู่ใน central nervous system ในเบรนหรือ spinal cord เราจะเรียกกลุ่มเซลล์นี้ว่าเป็น
นิวเคลียสนะนิวเคลียสเราไม่ใช่นิวเคลียสไซโตพลาสม์นะไม่ใช่นิวเคลียสเราคือตัวเซลล์บอดี้ของนิวรอนที่ทำงานอย่างเดียวกันอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนและโลเคตอยู่ใน central nervous system คือ brain กับ spinal cord เราจะเรียกมันว่า nucleus แต่ถ้าเมื่อไหร่คำว่าแกนเกล็ดของคุณเปลี่ยนได้ยังไม่รู้ตรงที่ต้องเปลี่ยนแล้วเนาะแกนเกล็ดเนาะแกนเกล็ดก็เป็นกรุ๊ปของนิวรอนเป็น cell body เหมือนกันที่ทำงานอย่างเดียวกันแต่อยู่นอก central nervous system เนาะอยู่ใน PNS นะที่คุณรู้จักก็คือ dorsal root แกนเกล็ดจะนิคุเลตแกนเกล็ดจักอย่างไตจะไม่นอกแกนเกล็ดจักอย่างคะแกนเกล็ดของเคนเนอร์ผู้ที่5นะก็คือไตจะไม่นอกแกนเกล็ดแกนเกล็ดของเคนเนอร์ผู้ที่7ก็คือไตจะไม่นอกเจนนิคุเลตแกนเกล็ดนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเรียนทริโกพาราจีนแกนเกล็ดก็เป็นอีกแกนเกล็ดนะซิเลียรี่แกนเกล็ดพวกนั้นเป็นพาราซิมพาธิติกแกนเกล็ดแต่เจนนิคุเลตแกนเกล็ดเป็นเจเนอรัลเซนเซชันดอสโซลแกนเกล็ดเป็น general sensation ของ spinal nerve gen ไปจะไปนอกแกนเกล็ดก็เป็น general sensation ของ cranial nerve ผู้ที่5นะคะนั้นแกนเกล็ดคือกลุ่มของนิวรอนที่อยู่นอกอยู่ใน peripheral nervous system ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของนิวรอนที่เป็น autonomic หรือกลุ่มของนิวรอนที่เป็น sensory ก็ตามนะคะก็เราเรียกมันว่าแกนเกล็ดแล้วก็จะมีชื่อต่างๆลงไปนะคะค่อยๆเรียนไปใน cross นะคะส่วนคำว่า track นะ track นะก็คือกลุ่มของ axon ของ nerve fiber หรือกลุ่มของ axon ที่รวมกันเป็นกลุ่มนะทำฟังก์ชันอย่างเดียวกันมีจุดเริ่มต้นกับจุด termination หรือจุด insertion หรือจุด termination ของกันค่อนข้างใกล้เคียงกันและทำฟังก์ชันอย่างเดียวกันเราจึงเรียกมันว่า track ถ้า track นั้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยเราก็จะเรียกมันว่า fasciculus นะ fasciculus เพราะ track กับ fasciculus จะคล้ายกันแต่จะเรียกฟาสซิคลัสมีอยู่แค่2 track เท่านั้นที่เหลือเนี่ยจะเรียกเป็น track หรือบางครั้งเราก็จะใช้คำว่า fiber แทนคำว่า track ก็เป็นการรู้กันว่าถ้าเราใช้คำว่า fiber หรือใช้คำว่า track นะมันใช้แทนกันได้นะส่วนฟาสซิคลัสเนี่ยต้องเป็นกลุ่มใหญ่จริงๆนะคะการจะตั้งชื่อ track เหมือนกันนะส่วนใหญ่การตั้งชื่อ track ก็จะตั้งชื่อตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดจาก spinal cord นะสมมติว่าจาก spinal cord นะวิ่งขึ้นไปที่ vestibular nucleus นะเกี่ยวกับการทรงตัวเราก็เรียกมันว่า spino vestibular tract นะหรือจาก spinal cord วิ่งไปที่ cerebellum เราก็เรียกว่า spino cerebellar tract นะ cerebellum ถ้าลงท้ายด้วยล่างจะเป็นนาวถ้าล่างก็จะเป็นadjective ก็เป็น spinal cerebellar tract อย่างเงี้ยก็คือจุดเริ่มต้นจาก spinal cord ไปสิ้นสุดที่cerebellum อย่างเงี้ยนะคือจุดเริ่มต้นเป็นจุดสุดท้ายหรือขาลงจาก cingual cortex นะคะถ้าจาก cingual cortex ลงมา spinal cord เราก็มีจุดเริ่มต้นคือจาก cingual cortex ก็เป็น cerebral spinal tract นะก็จาก cingual cortex มายัง spinal cord นะการวิธีการตั้งชื่อนะเราก็จะรู้ว่าสตรัคเจอร์นั้นอยู่ตรงไหนอันไหนอยู่บนอันไหนอยู่ล่างเราก็จะรู้เลยว่าอันไหนเป็น ascending tract อันไหนเป็น descending tract นะถ้า ascending tract ก็ส่วนใหญ่ก็นำ information จากส่วนล่างขึ้นไปข้างบนก็คือนำ sensation ขึ้นไปนะ ascending ก็จะเป็น sensation แต่ถ้า descending tract ก็คือนำคำสั่งจากสมองใหญ่ลงมาสั่งให้กล้ามเนื้อทำงานก็จะเป็น motor นะคะส่วนอันนี้คงเคยเรียนกันไปแล้วนะคะเคยเรียนกันไปแล้วในปี1เทอม2ใน MBO นะคะจำได้ตรง nervous system development ของ nervous system นะคะคงมีต้นทุนกันบ้างนะคะคงยังไม่ลืมกันนะคะ neural tube นะจำได้ไหมคะมาจาก neural tube ใน neural tube นะคะก็ตรงผนังของ neural tube นั้นก็จะแบ่งเป็น3ชั้นใช่ไหมชั้นนะแล้วใน3ชั้นนั้นก็จะมีส่วนซึ่งเป็นแบ่งเป็นซีกฝั่งอาราเพลทกับเบซัลเพลทถ้าอาราเพลทเนี่ยนิวรอนในเมนทัลโซนของนิวรอนในอาราเพลทก็จะเป็นพวกเซนซอรี่นิวรอนถ้าเบซัลเพลทก็จะเป็นมอเตอร์นิวรอนโลเคตนะอยู่ในนั้นในชั้นก็มี3ชั้นมีเวนทริคูล่ามีเมนทัลมี
มาร์จิโน่นะคะเรื่องเมนทัลก็จะเป็นเกรย์แมตเตอร์ซึ่งในเกรย์แมตเตอร์ก็จะมีนิวรอนอยู่นิวรอนทางฝั่งอาร์เพลทก็จะเป็นเซนซอรี่นิวรอนนิวรอนทางฝั่งเบซอลเพลทก็จะเป็นมอเตอร์นิวรอนนะคะมอเตอร์นิวรอนก็จะให้แอ็กซอนวิ่งออกไปแล้วก็สายไปกล้ามเนื้อทำงานแต่เซนซอรี่นิวรอนนั้นจะให้ไฟเบอร์วิ่งขึ้นไปสมองไปสั่งให้ไปบอกสมองว่าตอนนี้มีอะไรมา irritable irritability หรือ irritate หรือมากระตุ้นร่างกายเราแล้วควรจะต้อง respond อย่างไรนะคะก็เป็นตัวที่นำข่าวสารขึ้นมาบอกสมองว่าตอนนี้ร่างกายเราได้รับอะไรบ้างมีอะไรมากระทบร่างกายเราบ้างและสมองควรจะ respond อย่างไรก็ respond ผ่านลงมาทาง listening แทนผ่านลงมาทาง motor systemนี่ก็จะไม่พูดมากนะคงจำได้ถึงอิโรเพลสนะคะแล้วก็มีการโฟลดิ้งแล้วก็ม้วนเป็นรูปท่อนะยาวๆอันนี้ก็กลายเป็นนิวโรทิวบ์นะตรงกลางตรงนี้ก็เป็นนิวโรแคนลนะตรงนี้ก็เป็นผนังของนิวโรทิวบ์นะคะแล้วมีบางส่วนที่เป็นนิวโรเพลสซึ่งนิวโรเพลสกลายเป็นดอร์ซัลรูทแกนเกลียนั่นเองนะในดอร์ซัลรูทแกนเกลียก็มีนิวรอนซึ่งเป็นซูโดยูนิโพลาร์นิวรอนนี่นะนิวโรทิวบ์ที่จะมีเซ็นทรัลคแนลอยู่ตรงกลางและแบ่งเป็น3โซนเวนทริคูลาร์โซนนะซึ่งเป็นอีเพนามอลแลนด์อีเพนามอลเซลล์เวนทริคูลาร์โซนเมนทัลโซนมาร์จินอลโซนนะคะเมนทัลโซนตรงนี้แหละนะคะที่จะเป็นที่อยู่ของนิวรอนนะคะถ้าฝั่งนี้ฝั่งด้านบนนะเราส่วนใหญ่เวลาเราวาดสไปนอลคอร์ดหรือว่าเบรนสเตมต่างๆเราจะให้ด้านบนเนี่ยเป็นฝั่งดอร์ซอลด้านล่างเป็นฝั่งเวนทอลนะคะข้างบนเป็นดอร์ซอลข้างล่างเป็นเวนทอลและด้านบนที่เป็นดอร์ซอลก็มาจากอาร์ลาเพลด้านล่างที่เป็นเวนทอลก็มาจากเบซอลเพลนะด้านดอร์ซอลตรงอาร์ลาเพลนะตรงนี้ตรงเวนทอลโซนตรงนี้ก็จะเดเวลลอปเป็นนิวรอนคือที่เป็นเซนซอรี่นิวรอนส่วนด้านตรงเบซอลเพลก็เป็นมอเตอร์นิวรอนนะอยู่ในชั้นของเวนทอลโซนนะคะมอเตอร์เพลทมอเตอร์นิวรอนอยู่นี้นะคะซึ่งในฮิสโตเราเรียนแล้วว่าเซนซอรี่นิวรอนกับมอเตอร์นิวรอนพวกนี้เป็นมัลติโพลาร์นิวรอนใช่ไหมถ้าเป็นเซนซอรี่ก็เป็นนิวรอนตัวเล็กเป็นสมองมัลติโพลาร์นิวรอนถ้าเป็นมอเตอร์ก็เป็นลาร์จมัลติโพลาร์นิวรอนนะคะส่วนนิวโรเพลสตรงนี้ก็มาฟอร์มเป็นดอร์ซัลรูทแกนเกลียนในดอร์ซัลรูทแกนเกลียนก็เป็นซูโดยูนิโพลาร์นิวรอนอยู่ในนั้นนะคุณเรียนแล้วในฮิสโตสามารถก็ develop นะเป็น posterior gray horn หรือ dorsal gray horn นะแล้วก็ ventral gray horn หรือ anterior gray horn ใน dorsal gray horn ก็มี sensory neuron อยู่ใน ventral gray horn ก็มี motor neuron อยู่นะคะ motor neuron ก็ให้ axon ออกมาเป็น ventral rootlet ส่วน dorsal root ganglion ก็จะให้ central process เข้ามานะแล้วมาซินแนปกับนิวรอนที่อยู่ในอาร์เพลอยู่ในเซนซ์มาที่เป็นดอร์ซอลเกรย์ฮอนนะที่เป็นเซนซอรี่นิวรอนตรงนี้นะคะแล้วเซนซอรี่ต้องขาเข้ามอเตอร์ต้องขาออกนะคะขาออกนะคะทำเซนซอรี่กับมอเตอร์มารวมกันกลายเป็นสับไปเท่าเดิมนะคะอันนี้คือทบทวนของเก่านะคะคุณต้องมีทุนเดิมอยู่แล้วนะคะตัวที่แบ่งระหว่างส่วนที่เป็นอาร์เพลกับเบซอลเพลหรือระหว่างเซนซอรี่มอเตอร์ก็คือตรงนี้นะเป็นซาวคาสลิติแตนนะเดี๋ยวเราจะใช้ซาวคาสลิติแตนเนี่ยแต่ได้ยินไปจนถึงเบรนเซ็ตนะก็เป็นตัวแบ่งระหว่างเซนซอรี่กับมอเตอร์ในนิวโรทิวบ์เนาะในนิวโรทิวบ์ครึ่งบนนะคะครึ่งบนนะมันก็จะใหญ่โตขึ้นนะแบ่งเป็น3ประกอบถ้าจำได้นะคะเป็นโปรเซสเซฟาลอนบีเซนเซฟาลอนแล้วก็ลัมเบนเซฟาลอนนะคะซึ่งในนิวโรเทิร์นคุณรู้ว่ามันมีเซนนิวโรคแนลอยู่ข้างในเนาะไอ้3ประกอบนี้นะโปรเซสนะบีเซนแล้วก็ลัมเบนนะคะโดยที่โปรเซสเซฟาลอนนั้นต่อไปก็จะกลายเป็นเทเลนกับไดเอนเซฟาลอนซึ่งเทเลนจะกลายเป็นซีโรคอร์เทกซ์กับพวกคอร์ปัสไปตามซึ่งพวกเบซอลแกนแล้วก็เทเลนก็จากนั้นโปรเซสเซฟาลอนก็แบ่งเป็นไดเอนเซฟาลอนซึ่งประกอบด้วยทาลามัสไฮโปทาลามัสอีพีทาลามัสพวกนั้นนะโดยเทเลนเซฟาลอนหุ้มปิดนะคะ
ส่วนมีเซนเซอร์ลำต่อไปก็กลายเป็นมิดเบรนลองเป็นเซอร์ลำก็กลายเป็นพอเซเบลลัมแล้วก็ไม่เดือดร้อนออกลำตาตานั่นซึ่งเราจะพูดถึงทีหลังนะจริงๆกูเรียนแล้วนะเราบอกว่าในยุทธ์เทอมพอเราผ่ามาดูนะคะเราผ่ามาดูในยุทธ์ทะลุเมื่อกี้เราบอกว่ามีโปรเซสเซฟลอนมีเซสเซฟลอนลองเป็นเซฟลอนนั้นตรงกลางมีท่ออยู่กลมกลวงอยู่ข้อนี้ก็ขยายใหญ่ขึ้นเป็นบางช่วงนะคะอันนี้คือต่อเนื่องมาจากสไปนอลคอร์ดนะคะตรงกลางของสไปนอลคอร์ดก็เรียกเซ็นทรัลคะแนลเซ็นทรัลคะแนลก็พอไปถึงลองเป็นเซฟลอนเซ็นทรัลคะแนลก็โอ่งขยายออกกลายเป็นโฟร์ทเวนติเคิลกลายเป็นโฟร์ทเวนติเคิลในตอนนี้โฟร์ทเวนติเคิลก็อยู่ตรงนี้นะอยู่ระหว่างเมดัลล่ากับคอร์ดนะแล้วก็ถูกคลุมด้วยซิลิแบลลัมตรงนี้ก็คือโฟร์ทเวนติเคิลต่อเนื่องมาจากเซ็นทรัลคะแนลของสไปนอลคอร์ดนี่ก็คือเซ็นทรัลคะแนลของสไปนอลคอร์ดขึ้นมาเป็นโฟร์ทเวนติเคิลจากโฟร์ทเวนติเคิลก็ยังมีท่อต่อเนื่องแต่เป็นท่อเล็กๆขึ้นไปนั้นบีบให้เล็กลงนะแล้วก็ไปโผล่อีกทีตรงนี้ก็เป็นเติร์ดเวนติเคิลนะนี่คือเติร์ดเวนติเคิลเติร์ดเวนติเคิลนั้นถูกประกบผนังประกบซ้ายขวาด้วยไดเอ็นเซฟาลอนด้านซ้ายกับด้านขวาประกบกันสองข้างก็กลายเป็นโผล่อยู่หนึ่งโผล่อยู่ตรงกลางก็กลายเป็นเติร์ดเวนติเคิลนะคะขึ้นไปอีกนะในส่วนซึ่งเป็นลองเทเลนเซฟาลอนนะคะโพรงนี้ก็ขยายใหญ่เนื่องจากเทเลนเซฟาลอนนั้นบานออกกว้างออกเนื่องจากเจริญดีกว่าส่วนอื่นๆมันก็เลยบานออกกว้างออกนะส่วนโพรงข้างในก็เลยบานออกด้วยกลางออกแล้วก็เกิดโพรงสองข้างซ้ายขวาเกิดเป็นลาเทอรัลเวนทริเคิลเกิดขึ้นนะลาเทอรัลซ้ายและขวานะมันก็คือเฟิร์สกับเซคันด์เวนติเคิลแต่ไม่มันเกิดพร้อมกันเลยตัดสินไม่ได้ว่าอันไหนเป็นเฟิร์สอันไหนเป็นเซคันด์นะคะก็เลยให้เป็นแลทเทอรัลเวนติเคิลอันถัดนี้อันนี้ก็เลยเป็นเติร์ดเวนติเคิลอันนี้ก็เลยเป็นโฟร์ทเวนติเคิลไปนะคะนี่จะให้ดูดีกว่าหรอกเป็นว่าอ๋อไอ้พวกคะแนลพวกเวนติเคิลมันก็มาจากเซ็นทรัลคะแนลที่ขยายเปิดกว้างออกนั่นเองนะคะมันก็คือท่อเดียวกันนะคะเดิมมันคือนิวโรคะแนลนั่นเองนะคะถ้ามันขยายใหญ่ออกตรงไหนก็เปลี่ยนชื่อไปอันนี้คือ lateral vertical ซ้ายขวา lateral vertical เวลา develop เต็มที่แล้วมันก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะคะเหมือน C shape แล้วมีหางงอกออกมาแบบนี้นะคะมี C shape แล้วก็หางงอกออกมานะคะตรงนี้ก็ยื่นเข้าไปใน frontal lobe นะข้างล่างก็ยื่นเข้าไปใน temporal lobe นะคะข้างหลังก็ยื่นเข้าไปใน occipital lobe นะข้างหลังก็เป็น posterior hornยื่นเข้าไปใน occipital lobe ส่วนข้างหน้าที่ยื่นไปใน frontal lobe เราก็เรียกว่า anterior horn ส่วนข้างล่างที่ยื่นเข้าไปใน temporal lobe เราก็เรียกว่า inferior horn ของ lateral vertical ซึ่งจำเป็นต้องพูดว่าเดี๋ยวพอพูดถึง cerebral cortex คุณต้องรู้จัก lateral vertical ถึงแม้ว่าเดี๋ยวคุณจะได้ไปเรียน vertical ในชั่วโมงสุดท้ายของ nervous system ก็ตามของ neuro ก็ตามนะแต่ว่าคุณต้องรู้ไว้ก่อนเผื่อต้องคุณต้องเรียนซีโร่คอร์ติสเลยโอเวอร์วิวของสมองนะคะนั่นก็จะเป็นรูป C shape มีหางสองข้างนะเพราะว่าแลทเทอรัลเวนติเคิลมีสองข้างนะคะแลทเทอรัลเวนติเคิลเชื่อมต่อกับเติร์ดเวนติเคิลด้วยอินเตอร์เวนติคูลัมโฟราเมนหรือโฟราเมนออฟมอนโรนะคะแลทเทอรัลเวนติเคิลเชื่อมต่อกับเติร์ดเวนติเคิลด้วยอินเตอร์เวนติคูลัมโฟราเมนหรือโฟราเมนออฟมอนโรส่วนเติร์ดเวนติเคิลข้างในเวนติเคิลนี้จะมีน้ำ CSF นะ cerebrospinal fluid น้ำเลี้ยงไขสันหลังนะคะน้ำในน้ำ CSF ใน lateral venticle จะไหลผ่าน interventricular foramen มาที่เติร์ดเวนติเคิลน้ำที่อยู่ในเติร์ดเวนติเคิลจะไหลผ่าน cerebral aqueduct ลงมาที่ fourth venticle นะคะจาก fourth venticle มันก็จะไหลผ่านforamen of Majori ลงมาที่ central canal of spinal cord นะคะเวลาเรียนนะคะระบบประสาทนะคะเราจะต้องมี input เข้ามาก่อน input ก็คือ sensory ต่างๆ
ที่มาสติมูลเลตให้เกิดเป็นโอริจินิตี้เป็นเซนซอรี่มีอินพุตแล้วก็มีการโปรเซสในเซ็นทรัลไลซ์นะคะแล้วก็ขึ้นไปเซปไลซ์เซปไลเซชันแล้วก็เรสปอนส์ออกมาก็กลายเป็นเอาท์พุตเอาท์พุตนั้นก็จะกลับมาฟีดแบ็กอินพุตให้รู้ว่าที่เรสปอนส์นั้นเหมาะสมพร้อมที่จะแอดจัสต์ร่างกายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นหรือไม่นะคะแล้วก็แอดจัสต์ไปเรื่อยๆนะคะสติมูเลชันกระตุ้นไปผ่านอัฟเฟรนไฟเบอร์เข้าสู่เซ็นทรัลเนอร์วัสซิสเต็มแล้วก็เรสปอนส์ออกมาเป็นมอเตอร์นิวรอนอันนี้อัฟเฟรนก็เป็นเซนซอรี่นิวรอนนะเซนซอรี่ไฟเบอร์เข้าสู่ตัวเซลล์บอดี้ที่อยู่ในเซ็นทรัลเนอร์วัสซิสเต็มแล้วก็ออกมาเป็นมอเตอร์ไฟเบอร์และเรสปอนส์ออกมาสั่งให้กล้ามเนื้อทำงานนะก็เป็นซิสเต็มเดียวกันนะระบบรวมนะภาพใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะPeripheral nervous system คุณเรียนใน Gross Anatomy มาพอสมควรคุณรู้จักน้อง upper limb นะฟอร์มเป็น brachial plexus นะคะ brachial plexus ก็มาจากอะไร C C เท่าไหร่ C 4 C 5 6 7 T 1ถูกไหมมันฟอร์มเป็น brachial plexus แล้วออกมาเป็น spinal muscular cutaneous nerve เอาหนา nerve radial nerve median nerve จำกันได้ใช่ไหมอันนั้นเป็น peripheral nerve นะคะ peripheral nerve นะคะนี่เรามาดูที่ spinal cord นะคะ spinal cord แต่ที่เป็น spinal nerve ใส่ spinal นี่ spinal cord นะคะเราบอกแล้วว่าเราจะให้ทางด้าน ventral อยู่ใกล้มาข้างล่างด้าน dorsal จะอยู่ด้านบนนะคะอันนี้เป็น dorsal อันนี้คือ ventral นะคะแล้วก็มีส่วนซึ่งเป็น gray matter เป็นรูปผีเสื้ออยู่ตรงกลางแล้วก็มี white matter นะอยู่ด้านนอกนะคุณเรียนฮิสโตแล้ว gray matter เป็นที่อยู่ของเซลล์บอดี้ของนิวรอนแต่ white matter เป็นที่เป็นส่วนของ axon นะมันเห็นเป็น white เพราะว่า axon ของมันนั้นมีไมลินชีพุ่มมีไมลินชีพุ่มไมลินชีพมีลิปิดเป็นองค์ประกอบจึงทำให้เห็น axon เป็นสีขาวนะคะแล้วก็ทางด้าน dorsal หรือ posterior greyhorn ก็จะมี sensory neuron อยู่ทางด้าน ventral greyhorn ก็จะมี motor neuron อยู่นะแล้วก็ถ้าเป็นในระดับ thoracic จะมี lateral greyhorn ด้วยและใน lateral greyhorn นั้นก็จะมี sympathetic neuron อยู่เป็น autonomic neuron อยู่ใน lateral greyhorn นะคะตรงนี้ก็เป็น central canal ที่มีน้ำ CSF อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นลอกทางด้านแอนเทเรียลอกค่อนข้างลึกเราถ้าลอกลึกเราเรียกฟิชเชอร์ถ้าลอกตื้นเราเรียกซาวคัสนะคะในนิวรอนนะคะด้านหน้าลอกจะค่อนข้างลึกจึงเรียกมันว่ามันอยู่ตรงกลางอยู่ด้านหน้าอยู่ทางเป็นเวนทรัลเราก็เรียกมันว่าแอนเทเรียมีเดียนตรงท้ายด้วยตัวเองแอนเทเรียมีเดียนฟิชเชอร์ส่วนข้างหลังลอกตื้นกว่าก็เป็นโพสเทเรียมีเดียลซาวคัสนะคะโพสเทเรียมีเดียลซาวคัสมีเดียนซาวคัสแอนเทเรียมีเดียนฟิชเชอร์นะฟิชเชอร์คือล่องลึกซาวคัสคือล่องตื้นนะคะเมื่อวานเราเรียนบุ๊กเบรใช่ไหมเรียนบุ๊กสไปนอลคอร์ดด้วยใช่ไหมเราเห็นดาวโซลูดแกนเกลียดถูกไหมเป็นปมปมปมอันนี้ก็คือดาวโซลูดแกนเกลียดถูกไหมเห็นไหมเมื่อวานเป็นตุ่มตุ่มดาวโซลูดแกนเกลียดแล้วก็ตรงในสไปนอลคอร์ดกรีดออกมาดูไหมแบกออกมาดูไหมไม่ได้แบ่งออกมาดูใช่ไหมถ้ากรีดไอ้ตัวเยื่อหุ้มเมนิงจิสออกเนาะเมนิงจิสมันก็มีดูรามาเตอร์เปียมาเตอร์อะไรสักมาเตอร์กรีดออกก็จะเห็นสไปนอลคอร์ดแบบนี้นะคะตัดออกมาก็จะเห็นเกรย์มาเตอร์ไวท์มาเตอร์แบบนี้นะคะและเราก็จะเห็นพวกรูทเล็ตเป็นเส้นเป็นฝอยฝอยสไปนอลเนิร์ฟเส้นต้องใหญ่เนาะมันจะเข้าหรือออกจากสไปนอลคอร์ดออกทั้งเส้นใหญ่ๆเนี่ยมันคงไม่ได้ดูสัดส่วนเนี่ยสไปนอลเนิร์ฟมันคงออกมาตรงๆไม่ได้มันจะแผ่เป็นเส้นเล็กๆๆนะคะเวลาจะเข้าก็ต้องแตกเป็นเส้นฝอยๆฝอยๆเพื่อจะค่อยๆทยอยเข้าไปในสไปนอลคอร์ดไอ้ฝอยๆพวกนี้เราเรียกมันว่ารูทเล็ตถ้าอยู่ทางด้านโพสเทเรียเราก็เรียกว่าดอร์ซัลรูทเล็ตหรือโพสเทเรียรูทเล็ตอยู่ทางด้านเวนทรัลเราก็เรียกว่าเวนทรัลรูทเล็ตทางด้านดอร์ซัลรูทเล็ตมันต้องเข้าไปที่โพสเทเรียเกรย์ฮอนและมันเกี่ยวข้องกับเซนซอรี่นะคะแต่ทางด้านเวนทรัลมันจะเป็นขาออกออกมาจากแอนเทเรียเกรย์ฮอนเกี่ยวข้องกับมอเตอร์เพราะฉะนั้นเวนทรัลรูทเล็ตเนี่ยจะเป็นมอเตอร์ดอร์ซัลรูทเล็ตจะเป็นเซนซอรี่
Mental Reflex นอกจากเป็นมอเตอร์มี2แบบก็คือมอเตอร์แบบที่เป็นโซมาติกกับมอเตอร์ที่เป็นออโตโนมิกคุณรู้ว่าออโตโนมิกส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์คือมันไปสั่งให้สมูทมัสเซิลคาร์ดิแอคมัสเซิลทำงานเป็นออโตโนมิกมันจะเหมือนเป็นมอเตอร์อันนึงนะคะถึงแม้ว่าออโตโนมิกจะเป็นบิ๊กเนิร์ฟก็ตามแต่เมนลี่มันฟังก์ชันเป็นมอเตอร์นั่นเป็นท่องรูปเล็กนี้จะเป็นมอเตอร์แต่เป็นทั้งมอเตอร์ของทั้งโซมาติกและออโตโนมิกที่จะออกมาถ้าเป็นออโตมิกก็ออกจากเลเทอรัลเกรย์ออนแล้วก็ฝากมาทางเป็นท่องรูปเล็กถ้าเป็นโซมาติกก็ออกจากเป็นท่องเกรย์ออนนะคะก็มาเป็นท่องรูปเล็กพอออกมาปุ๊บนะคะก็มารวมกันกับส่วนที่เป็นเซนซอรี่แล้วก็มีคอนเนคทีฟที่ชูบุ้มก็เรียกกันว่าสไปนอลเนิร์ฟเรียกว่าสไปนอลเนิร์ฟถ้าสไปนอลเนิร์ฟจะมีทั้งมอเตอร์มีทั้งเซนซอรี่แล้วก็มีทั้งออโตโนมิกเป็นคอมโพเนนต์อยู่ในนี้นะคะเป็นฝอยแล้วเป็นบันเดิลเป็นฟาสซิเคิลเป็นบันเดิลอย่างที่เรียนในฮิสโตนะก่อนมานี่ฝั่งดอร์ซอลมันก็จะมีดอร์ซอลสไปนอลแกนเกลียหรือดอร์ซอลรูทแกนเกลียในดอร์ซอลรูทแกนเกลียคุณรู้ว่ามีซูโดยูนิโพลาร์นิวรอนอยู่นะคะแล้วก็มีโปรเซสที่ยื่นไปที่สกินอีกโปรเซสนึงก็วิ่งเข้าไปในสไปนอลคอร์ดโปรเซสที่ยื่นมาที่สกินเราเรียกมันว่า peripheral process นะเทียบได้กับเดนไดท์เพราะมันรับเซนเซชันเข้าไปนะอีกโปรเซสนึงก็คือยื่นเข้าไปในเซ็นทรัลเนอร์เวิร์สซิสเต็มเราก็เรียกมันว่าเซ็นทรัลโปรเซสนะยื่นมา peripheral เรียกว่า peripheral process เข้าไปในสไปนอลคอร์ดเราเรียกมันว่าเซ็นทรัลโปรเซสนะคะเซ็นทรัลโปรเซสเทียบได้กับแอคซอนเพราะนำแอคชั่นโพเทนเชียลออกจากเซลล์บอดี้ไปแต่ว่าตัวที่เป็นพรีเฟอรัลโปรเซสเทียบได้กับเดนไดท์เพราะมันนำอินโฟเมชันเข้าสู่เซลล์บอดี้นะคะในนี้นะก็สีน้ำเงินก็คือมอเตอร์สีแดงก็คือเซนซอรี่ถ้ามันออกจากสีน้ำเงินเนาะออกจากแอนเทเนียไฟฮอนเป็นมอเตอร์ผ่านเวนทรัลรูทเล็กผ่านสไปนอลเนิร์ฟแล้วแยกตัวออกมาแล้วไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อสั่งให้กล้ามเนื้อลายทำงานอันนั้นก็เป็นโซมาติกมอเตอร์ไฟเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการเสียหายนะเสียที่รูทเล็กทางฝั่งเวนทอลทางฝั่งเวนทอลเสียที่รูทเล็กมีการขาดตัดขาดของเวนทอลรูทเล็กก็จะเสียเฉพาะมอเตอร์ถูกไหมเซนซอรี่ยังอยู่เสียมอเตอร์ก็คือกล้ามเนื้อทำงานไม่ได้แต่ถ้ามันเสียเฉพาะดอร์ซอลรูทเล็ตเป็นท่อรูทเล็ตยังอยู่เสียเฉพาะดอร์ซอลรูทเล็ตก็คือเสียแต่เซนซอรี่ก็คือชาไม่รู้สึกนะกระตุ้นอะไรก็ไม่รู้สึกแต่มอเตอร์ยังรีสปอนส์ได้ยังทำงานได้แต่ถ้ามาเสียตรงสไปนอลเนิร์ฟมันโดนหมดทั้งเซนซอรี่และมอเตอร์ถูกไหมกระตุ้นก็ไม่รู้ตัวรีสปอนส์ก็ไม่ได้หดตัวก็ไม่ได้นะคะแล้วต้องดูด้วยว่าเสียหายตรงไหนนะคะสไปนอลเนิร์ฟน่ะคุณเรียนแล้วคุณก็ต่อสไปนอลเนิร์ฟออกมาก็แบ่งเป็นแอนทีเรียเลมัสกับโพสเทเรียเลมัสถ้าเป็นระดับทอราซิกโพสเทเรียเลมัสก็เป็นมอเตอร์เลี้ยงกล้ามเนื้อหลังถูกไหมเลี้ยงกล้ามเนื้อหลังถ้าแอนทีเรียเลมัสก็ม้วนมาข้างหน้ามาเลี้ยงกล้ามเนื้อท้องนะกล้ามเนื้อซี่โครงอะไรต้นทุนเดิมยังมีเนาะยังไม่ล้มละลายใช่ไหมต้นทุนเดิมยังอยู่ถ้าล้มละลายก็สร้างตัวใหม่นะคะอันนี้นะคะดอร์ซอลรูทเล็กเวนทรัลรูทเล็กนะคะดอร์ซอลรูทเล็กต้องมีดอร์ซอลรูทแกนเกลียหรือสไปนอลแกนเกลียอยู่นะคะจากนั้นเวนทรัลกับดอร์ซอลรูทเล็กมารวมกันเป็นสไปนอลเนิร์ฟนะคะแล้วซอลรูทเล็กก็นำเซนซอรี่ถ้าเสียหายนะก็ลดเซนซอรี่ตามคอร์ดเซกเมนต์ของสไปนอลคอร์ดสไปนอลคอร์ดก็แบ่งเป็นเซกเมนต์ใช่ไหมสไปนอลคอร์ดรู้มีตั้งแต่เซอร์วิคัล8 C1 ถึง C8 นะคะทอราซิก12 T1 ถึง T12 ลัมบ้า3ลัมบ้า61มันมีแต่ปล้องแต่ละปล้องเพราะถ้าเสียรูปเล็กของปล้องใดปล้องหนึ่งมันก็เสียตามเดอร์มาโตของคอร์ดเซกเมนต์นั้นนะคะ
spinal cord มันเป็นคอร์ดเป็นเซกเมนต์ของที่1 segment ของที่2 segment ของที่3ถ้าเสีย spinal nerve หรือ rootlet ของ segment ไหนสมมติว่าเสียของที่4ของ sensory ของที่4มันก็จะไปเสียตามเดอร์มาโตของ skin area ที่ถูกเรียงด้วย T4หรือถ้ามาเสีย ventral rootlet ของ T4 ventral rootlet ของ T4 ที่เป็นมอเตอร์ของ spinal cord segment ของ T4 ถ้าตัวโซไว้ของมันไปฟอร์มตัวเป็นกล้ามเนื้ออักไรกล้ามเนื้อนั้นก็จะวิ่งเนสไปด้วยนะมันก็ไม่มีไฟเบอร์ที่เป็นมอเตอร์ไฟเบอร์จาก T4 ไปเลี้ยงยกเว้นคือถ้ามันกล้ามเนื้อบางกล้ามเนื้อส่วนใหญ่1กล้ามเนื้อ1มัดเนี่ยมันจะไม่ได้เห็นด้วยคอเซกเมนต์เดียวแต่ถ้ามันเสียแค่เซกเมนต์เดียวก็คือมัสเซิลไฟเบอร์มันเยอะถูกไหมบางมัสเซิลไฟเบอร์ที่ถูกเลี้ยงด้วย T4ไฟเบอร์มอเตอร์ที่มาจาก T4 ก็จะเสียทำงานไม่ได้แต่ใน1มัดกล้ามเนื้อนั้นอาจจะมีจากคอร์ดเซกเมนต์ระดับอื่นมาเลี้ยงด้วยนะคะอย่างที่เวลาคุณเรียนเบเคียลเพซ่าอย่างเงี้ยเอาหน้าเนิร์ฟหรือมัสโครเคเดนิสเนี่ยมันมาจากหลายระดับถูกไหมฟอร์มกว่าจะเป็นเอาหน้าเนิร์ฟกว่าจะเป็นมัสโครเคเดนิสเนิร์ฟถ้าเสียปล้องใดปล้องหนึ่งกล้ามเนื้อที่มีคอมโพเนนต์ของเซกเมนต์นั้นไปเลี้ยงเนี่ยมันจะวิ่งเน็ตไปมันจะไม่เสียทั้งหมดเพราะว่ากล้ามเนื้อนั้นเลี้ยงด้วยหลายเซกเมนต์กว่าจะมาฟอร์มมาเป็นเบเคียลเพล็กซัสกว่าจะออกมาเป็นเทอร์มินอลเนิร์ฟมันมาจากหลายเซกเมนต์นะคะนึกออกไหมนี่ก็ที่พูดไปเมื่อกี้ว่าถ้าเสียดาวโซรูทเลตก็จะเสียเซนเซชันที่เดอร์มาโตเซกเมนต์นั้นนะคะถ้าเสียที่เป็นเวนทัลรูทเลตก็จะเสียมอเตอร์ที่ควบคุมด้วยแมวโตเซกเมนต์นั้นนะคะกล้ามเนื้อมัดนั้นอย่างที่บอกว่ากล้ามเนื้อมัดนั้นอาจจะวิ่งเหยียดไปถ้ากล้ามเนื้อมัดนั้นเลี้ยงด้วยเซกเมนต์นั้นเซกเมนต์นั้นตัวเดียวกล้ามเนื้อนั้นก็จะพาไหวก็คือทำงานไม่ได้เลยแต่ถ้ากล้ามเนื้อนั้นเลี้ยงด้วยหลายๆเซกเมนต์มันก็จะเสียpower ไปบางส่วนเท่านั้นนะคะไม่เสียทั้งหมดแต่ก็ยังมีเซกเมนต์อื่นมาเลี้ยงได้อยู่นะถ้าเสียที่ spinal nerve จะเสียทั้งมอเตอร์และ sensory ที่ไปเลี้ยงนะของเซกเมนต์นั้นนะคะอันนี้ตัวรูทเหล็กเนี่ยนะรูทเหล็กดาวโซ่รูทเลตก็เป็นท่อรูทเลตที่มันแผ่เป็นเส้นฝอยแล้วทยอยเข้าหรือออกจากสไปนอลคอร์ดเนี่ยแหละถ้าเป็นดาวโซ่รูทเลตมันจะเรียงกันเป็นแถวค่อนข้างเป็นระเบียบถ้าดาวโซ่จะเป็นระเบียบถ้าเป็นเวนท่อจะไม่ค่อยเป็นระเบียบนะคะเวลาเข้าเนี่ยของดาวโซ่รูทเลตจะเป็นระเบียบเหมือนแถวทหารนะคะแต่เวนท่อรูทเลตเนี่ยจะสเปกสปาเหมือนแถวลูกเสือสว่างนะคะจะไม่ค่อยเรียบร้อยจะไม่ค่อยเป็นระเบียบนี่เวลาดูว่า1คอร์ดสไปนอลคอร์ดเซกเมนต์นะเซกเมนต์จะเห็นว่าสไปนอลคอร์ดปกติของเราเนี่ยมันแต่ละช่วงนะมันไม่เท่ากันนะแต่ละช่วงมันไม่เท่ากันจะเห็นว่าปกติสไปนอลคอร์ดเนี่ยตอนดีเวลอปเนี่ยมันจะเท่ากันกับโวลทิเบิลคอร์ดนะแต่ว่าพอโตขึ้นโวลทิเบิลหรือกระดูกโวลทิบ้าเนี่ยมันยาวยืดยาวมากกว่าสไปนอลคอร์ดยืดยาวช้ากว่าก็เหมือนสไปนอลคอร์ดโผล่สั้นขึ้นไปทำให้ปล้องเซกเมนต์ของสไปนอลคอร์ดเนี่ยแต่ละเซกเมนต์เนี่ยก็จะไม่เท่ากันด้วยนะแต่ละปล้องเซกเมนต์นั้นเราจะดูยังไงว่านี่คือ1เซกเมนต์ของสไปนอลคอร์ดนี่คือช่วงของที่1นี่คือช่วงของที่2นี่คือช่วงของที่3ในสไปนอลคอร์ดนะเราก็จะอาศัยพวกรูทเลตตอนที่มันออกแหละถ้าด้านบนนะคะอันบนของเซกเมนต์นี้มาจนถึงขอบบนของเซกเมนต์ล่างอันนี้คือ1ช่วงของปล้อง1เซกเมนต์ของสไปนอลคอร์ดนั้นนะคะอันบนนะของรูทเลตอันนี้กับอันบนของรูทเลตอันล่างนะจากช่วงนี้ถึงช่วงนี้คือ1ช่วงของสไปนอลคอร์ดนะนับเป็น1ช่วงของสไปนอลคอร์ดพอดีภาพนี้มี anterior median fissure ใครจดไม่ทันนะ anterior median fissure posterior median sulcus นะคะและตำแหน่งที่ ventral rootlet หรือ dorsal rootlet เข้าออกตรงนั้นตรงที่เรียงเป็นระเบียบเป็นแถวทหารนะ dorsal rootlet ออกก็จะมีร่องอยู่ร่องนึงเราเรียกว่า posterolateral sulcus หรือ posterior lateral sulcus
เราจะรวมกันก็กลายเป็น posterior lateral sulcus นะคะส่วนตรงที่เป็น ventral rootlet ออกนะตรงนี้มันอาจจะเป็นร่องไม่ค่อยชัดดูในสไปนอลคอร์ดดูไม่ค่อยออกแต่เราอาศัยแนวของ ventral rootlet ที่มันออกก็สุ่มว่าตรงนั้นคือร่องของ ventral นะคะเป็น ventral lateral sulcus หรือ ventral lateral sulcus ก็จะมี4 sulcus 6 sulcus นะก็จะมี posterior median sulcus หรือ dorsal median sulcus anterior median fissure หรือ ventral median fissure มี2นะคะแล้วก็ออกมาทาง ventral ออกมา lateral ออกมาก็เป็น ventral lateral sulcus หรือ anterior lateral sulcus ส่วนด้าน posterior ที่ออกมาตรงรูทเล็กออกมาก็เป็น posterior lateral sulcus หรือ dorsal lateral sulcus ที่ dorsal รูทเล็กออกนะคะและระหว่างนี้นะคะทางลอซ่อมนะคะระหว่างโพสเทียร์มีเดียนซาวคัสกับโพสโลและคาร์ลซาวคัสจะมีร่องอีกร่องหนึ่งเราเรียกว่าโพสเทียร์อินเตอร์มีเดียนซาวคัสอีกอันหนึ่งนะคะเราจะเห็นเฉพาะครึ่งบนของสไปนอลคอร์ดเท่านั้นถึงจะเห็นโพสโลและคาร์ลโพสเทียร์อินเตอร์มีเดียนซาวคัสเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมนะเดี๋ยวเรียนสไปนอลคอร์ดก็จะรู้ว่าทำไมครึ่งบนของสไปนอลคอร์ดถึงจะเห็นเฉพาะ posterior intermediate sulcus ครึ่งล่างถึงไม่เห็นอีเส้นนี้นะคะคุณเล่นกอล์ฟคุณรู้จักเดอร์มาโตใช่ไหมคะเดอร์มาโตก็คือ skin area ที่ถูกเลี้ยงด้วย spinal cord segment นั้นๆนะคะตอนที่เป็น development เนี่ยมันมีโซไว้ต่างๆใช่ไหมเนื้อประจำโซไว้มันจะมีทั้ง sensory และ motor ถ้าเป็น sensory ก็คือเดอร์มาโตนั้นถ้า development เป็น skin area บริเวณไหนเนื้อประจำโซไว้นั้นๆก็จะต่างไปเลี้ยงด้วยจะต่างไปรับ sensory มาด้วยถ้าส่งไปตรงไหนที่เดี๋ยวเราไปเป็นกล้ามเนื้อส่วนที่เป็นมอเตอร์ก็จะตามไปเลี้ยงด้วยนะตามไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมัดที่มาจากโซไมนั้นๆเนื้อประจำโซไมนั้นๆนะคะจะเห็นว่าถ้าปกติสไปนอลคอร์ดของเราเนี่ยมันไม่ได้มันกลมกลุ่มมันจะมีมันไม่ได้แบบซิลินเดอร์ลงมาเป็นแท่งตรงๆนะคะเนื่องจากเราจะมีเป็น enlargement 2 enlargement ใช่ไหมคะอันนี้ทราบใช่ไหมมันมี cervical enlargement มี lumbar enlargement cervical enlargement ก็ตรงช่วงที่มันฟองเป็น brachial plexus นั่นเองเนื่องจากตรง brachial plexus มันมาเลี้ยงแขนนะ lumbar plexus มันต้องไปเลี้ยงขาดังนั้นมันมี extremity ยื่นออกมาเมื่อมันมี extremity ยื่นออกมากล้ามเนื้อก็มากขึ้นมีกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดน้อยที่ต้องทำงานประณีตละเอียดประณีตกล้ามเนื้ออะไรที่มันทำงานละเอียดประณีตมันจำเป็นเราต้องใช้เนื้อไฟเบอร์ไปควบคุมเยอะเมื่อเนื้อไฟเบอร์ควบคุมเยอะจำนวนนิวรอนก็จะเยอะนั้นภาระของสไปนัลเนิร์ฟที่ไปเลี้ยงอัปเปอร์ลิมกับโลว์ลิมมันจะเยอะเมื่อภาระมันเยอะจำนวนนิวรอนมันเยอะแต่สไปนอลคอร์ดบริเวณนั้นก็จะต้องใหญ่ขึ้นจึงเกิดเป็นเซอร์เวิร์คอลเอลาชเมนต์เกิดขึ้นลัมบ้าเอลาชเมนต์เกิดขึ้นเพราะมันไปเลี้ยงกล้ามเนื้อขาเพราะมันมีภาระหน้าที่มากกว่าส่วนอื่นเพราะมันมีภาระมากขึ้นนะมันก็ต้องมีนิวรอนมากขึ้นกล้ามเนื้อแต่ละมัดทำงานหยาบและละเอียดไม่เหมือนกันกล้ามเนื้อหลังมัดใหญ่ก็จริงแต่ทำงานหยาบหยาบแต่กล้ามเนื้อนิ้วเป็นมัดเล็กๆก็จริงแต่ทำงานละเอียดประณีตจำนวนนิวรอนที่จะมาควบคุมกล้ามเนื้อที่ทำงานละเอียดประณีตจะมีจำนวนนิวรอนมากกว่าที่จะไปควบคุมกล้ามเนื้อที่ทำงานหยาบหยาบนะคะปกติสไปนอลคอร์ดถ้าดูโดมาโตมใช่ว่าส่วนเดอร์มาโตมซีหนึ่งซีกับซีสองซีสามซีหนึ่งไม่มีเนาะซีสองซีสามซีสี่อันกระโดดมาทีสองเลยนะคะทีห้าทีสี่ทีห้าทีหกทีแปดเนี่ยตรงสะดือทีสิบนะคะไล่ลงมาเรื่อยๆเอาแล้วมันหายไปไหนช่วงนี้จากซีสี่แล้วกระโดดมาทีสองเลยซีห้าถึงทีหนึ่งมันฟอร์มเป็นเบรเคียลเพล็กซัสแล้วมาเลี้ยงกล้ามเนื้อแขนเดอร์มาโตบริเวณนั้นก็ถูกยืดออกมาที่บริเวณแขนเหมือนกันนะคะยืดออกมางั้นพอ C4 แล้วกระโดดมา T2 เพราะว่าบริเวณนี้ถูกยืดออกมา C5 ถึง T1 ที่มาฟอร์มเป็นเบรเคียลเพล็กซัสถูกยืด
ออกมาเพื่อมาเลี้ยงแขนนะเลี้ยง upper extremity มันจึงหายไปนะดังนั้นเดลมาโตของแขนต่างๆก็จะมาอยู่ตรงนี้นะที่1ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงท้องแขนนะคะแล้วก็ C8 ก็มาอยู่ตรงฝั่งนิ้วก้อยนะนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้นะฝั่งมือแถวนี้ก็จะถูกเลี้ยงด้วย C7นิ้วโป้งก็จะเลี้ยงด้วย C6 นะ C6 นะ C5 ก็จะเลี้ยงด้านฝั่งแขนของมือแล้วก็ตรงข้ามกับทีเนี่ย C5 กับทีเนี่ยตรงข้ามกันแล้วก็จะถูกเฉดถูกดึงถูกยืดออกมาแบบนี้นะส่วนที่มาฟ้องเป็นเบคิโอเพสัสนะจำภาพเดอร์มาโตไว้อันนี้มีประโยชน์อย่างไรในทางคลินิกคุณอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้นะคะต่อคนไม่ใช่หมอนะคะคือถ้าสมมติว่ามีการเสียหายเอาสำลีมาสัมผัสเอาเข็มมาจิ้มดูแล้วไม่รู้สึกบริเวณนี้ไม่รู้สึกบริเวณนี้เอ๊ะรู้สึกมันเป็นตามเดอร์มาโตของที1อาจจะเสียที่คอร์ดเซกเมนต์ของที1ก็ได้นะคะหรือมาจิ้มที่นิ้วโป้งแล้วก็ตามแนวไปอีกนะคะนิ้วโป้งแล้วก็ตามแนวนี้เอ๊ะเป็นตามริ้วของเดอร์มาโตของ C6 ก็แอสซูมพอจะดูคร่าวๆได้ว่าเอ๊ะอาจจะเสียที่ C6 ก็ได้นะสไปนอลเนิร์ฟของ C6 เสียหรือเราซ่อมรูปเด็กของ C6 เสียหายจึงไม่มีความรู้สึกนะไม่สามารถรับความรู้สึกตามแนวเดอร์มาโตของ C6 ได้อย่างนี้นะคะจะออกนี่หนึ่งข้อนะคะตรงระดับลาวลมนะจะตรงกับ T4 ตรงสะดือจะตรงกับ T10 ที่เหลือก็ไล่กันไปนะคะแต่ระดับลาวลมคุณต้องรู้ว่า T10 นะตรงสะดือคุณต้องรู้ว่า T10 เพราะ T10 ตรงนี้จะไปเลี้ยงไส้ติ่งด้วยนะถ้าปวดเวลาปวดไส้ติ่งบางทีมันจะปวดล้ามาตามรอบสะดือนะก็ให้รู้ว่า T10 นั้นไปเลี้ยงไส้ติ่งนะ C4 ตรงหัวไหล่ตรงนี้ถ้าคุณเรียนเลี้ยงอย่างฟีนิกเนิร์ฟที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อแดงแฝงนะมาจาก C4 C3 C4 นะคะ C4 โดยเฉพาะที่หัวไหล่บางครั้งเนี่ยแดงแฝงเกิดมีตับเกิดหนองขึ้นมาแล้วอินเฟคไปถึงแดงแฝงเวลาปวดคนไข้ปวดบ่านะปวดบ่าก็เรียกว่าปวดจากออฟฟิศซินโดรมนะคะก็ไปทรีตออฟฟิศซินโดรมปรากฏว่าเกิดจากมีหนองอยู่ที่กระบะลมแล้วก็เกิดเป็นรีเฟอร์เพนตรงบริเวณ C4 ตรงหัวบ่านะคะถ้าแยกผิดก็คือคนไข้ตายนะคะลักษณะนี้ค่ะมันจะมีเดอร์มาโตเพื่อปวดร้าวนะคะที่ขาคุณได้เห็นตรงบริเวณC1 ไม่มีเนาะ C1 มีแต่มอเตอร์อย่างเดียวไม่มีเซนซอรี่นะฮะนี่เดอร์มาโตมันมี2แบบอันนั้นเป็นของเซกเมนต์เดอร์มาโตแต่คุณมีเดอร์มาโตอีกอันนึงคือเรียกว่าพริฟอรัลเดอร์มาโตถูกไหมหลังจากมันเวเคียลเพรสซัสหลังจากมันฟอร์มเป็นเวเคียลเพรสซัสได้เทอร์มินอลเนิร์ฟมาละคนตาเป็นแผลเทอร์มินอลเนิร์ฟมีมัสคูโลคิเดเนสเนิร์ฟมีเดียนเนิร์ฟเรเดียลเนิร์ฟอัลนาเนิร์ฟนะคะพวกนี้เทอร์มินอลเนิร์ฟเนี่ยมัสคูโลมาจากใครมัสคูโลก็มาจาก C5 C6 C7 นะคะมีเดียนเนิร์ฟมาจากไรโอมาหมดเลยนะคะมาตั้งแต่ C5 ถึง T11 นะฟอร์มมาจาก C5 ถึง C11มันจะมีแมรี่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะบอกว่ามันจะมีเทอร์มินอลเนิร์ฟแต่ละเส้นมันจะมีคิวเดเนสแล้วก็มีทั้งเซนซอรี่และมอเตอร์อยู่ข้างในนะคะส่วนซึ่งเป็นมอเตอร์ก็เลี้ยงเนิร์ฟประจำแต่ละส่วนคุณรู้ละแต่ว่าเซนซอรี่ของแต่ละเนิร์ฟแต่ละเส้นเนี่ยมันก็จะมีสกินแอเรียซึ่งเป็นแผลๆอย่างเนี้ยก็จะเป็นเรเดียลหรือดอร์ซอลแอนทีเบเคียลคิวเดเนสเนิร์ฟนะหรือโพสเทเรียรันออฟคิวเดเนสเนิร์ฟหรือลาเทอรัลคิวเดเนสเนิร์ฟออฟฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเดอร์มาโตของมันแต่เป็นเดอร์มาโตของพริฟอรัลเนิร์ฟคุณก็ต้องรู้ว่าแพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์นของเดอร์มาโตของพริฟอรัลเนิร์ฟหรือแพทเทิร์นของเดอร์มาโตของสไปนอลคอร์ดเซกเมนต์ถ้ามันเสียเทอร์มินอลเนิร์ฟเวลามันเสียเดอร์มาโตก็เป็นตามแพทเทิร์นของพริฟอรัลเนิร์ฟแต่ถ้ามันเสียชิดสไปนอลคอร์ดเสียสไปนอลเนิร์ฟใกล้ไปทางสไปนอลคอร์ดมันก็จะเสียเดอร์มาโตตามริ้วของคอร์ดเดอร์มาโตคอร์ดเซกเมนต์นั้นๆเพราะฉะนั้น
เดอร์มาโตมี2แพทเทิร์นนะมี2แพทเทิร์นเป็นโทรเมนทัลเนิร์ฟกับคอร์ดเซกเมนต์สไปนอลคอร์ดเซกเมนต์นะถ้าจะเสียแบบนี้ได้นะถ้าจะเสียตามริ้วริ้วแบบนี้ได้นะคะมันจะต้องเสียที่แถวๆนี้นะเสียชิดกับสไปนอลคอร์ดหรือเสียอาจจะเสียดอร์ซัลรูทเลทหรือเสียสไปนอลเนิร์ฟก่อนที่จะมาฟอร์มเป็นเบเคียลเพ็กซัสนะคะแต่ถ้าเสียหลังจากที่ฟอร์มเป็นเบเคียลเพ็กซัสแล้วริ้วของเดอร์มาโตจะกลายเป็นแบบนี้จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะคะแค่เดมันโตมนะก็จะมีไมโอโตมไมโอโตมหรือว่าโซไมต์นะคะหรือสคอลโตมโซไมต์หรือสคอลโตมนะโซไมต์ต่างๆเดี๋ยวเราไปเป็นกล้ามเนื้อมัดไหนเนื้อประจำโซไมต์นั้นๆก็จะตามจิตนะไปใช้งานให้มันไปสั่งการให้มันทำงานนะคะมันเป็นนายที่มีระเบียบทีเดียวนะคะไม่ว่ามันจะตามมันจะกลายร่างไปเป็นอะไรก็ตามเนิร์ฟประจำโซไมต์นั้นๆมันก็ยังคงตามไปควบคุมทำงานนะควบคุมให้ทำงานอยู่นะคะแต่นั้นเราเรียกว่าไมโอโตนะเซนเซชันนะจะทำไหมไม่ทำเนาะยังได้อยู่นะคะเซนเซชันนะเราก็จะมีเซนเซชันเรามีร้อนมีเย็นมีเพนนะมีเทมเพอเรเจอร์แล้วก็เพนเทมเพอเรเจอร์ก็มีร้อนมีเย็นเพนกับเทมเพอเรเจอร์เนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนอันตรายของร่างกายเรามันเพนมากๆก็ถึงตายได้ร้อนมากๆก็ตายได้เย็นมากๆก็ตายได้พวกนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยมันเหมือนสัญญาณที่บ่งบอกถึงความอยู่รอดของการดำรงเผ่าพันธุ์ดังนั้นก็จะเป็นเซนเซชันจัดว่าเป็นโปรโตพาติกเซนเซชันเดี๋ยวจะสอนใน sensory system อีกทีนึงนะส่วน touch pressure นะ touch ก็จะมี touch หยาบๆเป็น gross touch นะหรือ crude touch นะแล้วก็มี fine touch นะแล้วก็มี pressure อันนี้เรียนแล้วเนาะใน histone ไหมคะเรารู้จัก paxillian corpuscle ใช่ไหมเราจากไมเซอร์คอร์พัสเซลที่รับไลท์ทัชมาแพ็กซิเนียนคอร์พัสเซลที่เป็นลูกหัวหอมรับเพรสเชอร์นะฟรีเนอร์เอนดิ้งที่รับเพนนะเดี๋ยวเราจะไปพูดในเซนซอรี่ซิสเต็มอีกทีเนี่ยพวกนี้เป็นสติมูเลชันเป็นตัวสติมูเลตพอสติมูเลตปุ๊บพวกรีเซปเตอร์ต่างๆใต้ต่อรีเซปเตอร์มันก็จะมีเนอร์ไฟเบอร์รีเซปเตอร์นั้นก็จะเปลี่ยนตัวสติมูไลให้กลายเป็นแอคชั่นโพเทนเชียลแล้วผ่านไปตามเนอร์ไปตาม peripheral process ของ dorsal root ganglion นั้นนะ peripheral process ผ่าน dorsal root ganglion ปุ๊บก็ผ่าน axon หรือ central process เข้าสู่ spinal cord เพื่อนำ information ที่กระตุ้นนั้นไปบอกส่วนกลางนะพวกนี้ก็ทำหน้าที่พวก receptor พวกนี้ก็ทำหน้าที่เหมือนทหารยามชายฝั่งหรือตามชายแดนนะคะดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นตามชายแดนมีศัตรูหรือมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องรายงานไปบอกส่วนกลางนะไปบอกจังหวัดนะก็คือสไปนอลคอร์ดจังหวัดถ้าตอนมันร้ายแรงมากก็ส่งขึ้นไปที่กรุงเทพนะคะบอกที่ซีเรียลคอร์เทกซ์นะคะว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วแล้วก็เขาจะได้สปอนแขกไหนก็ว่าไปแต่ถ้ามันเป็นอะไรเล็กๆไม่อันตรายจนเกินไปแล้วต้องการความรวดเร็วในการรีสปอนส์นานแค่สไปนอลคอร์ดมันก็มีรีเฟล็กซ์กลับไปตอบสนองตรงไปทันทีนะคะก็มันก็มีรีสปอนส์สองแบบแล้วแต่รีสปอนส์ระดับสไปนอลรีเฟล็กซ์กับรีสปอนส์ระดับไฮเดอร์เซ็นเตอร์ไปนะคะในเนิร์ฟนะคะจากรีเซปเตอร์ต่างๆนำเซนต์ต่างๆเข้ามานะอันนี้ general somatic afferent general somatic afferent ประกอบไปด้วยอะไรนะมีโปรเปโอสตีนะก็คือรับพวกจอยเซนต์ต่างๆ position เซนต์ว่าเรายืนอยู่เฉยๆเนี่ยเรารู้ไหมว่าตอนนี้เราขาหรือแขนเรามีงอเหยียดมากน้อยแค่ไหนทั้งที่เราหลับตาเรารู้สึกได้ว่าตอนนี้ขาเรางออยู่หรือเหยียดอยู่มากน้อยแค่ไหนข้อแต่ละข้องอหรือเหยียดแค่ไหนเซนแบบนี้เราเรียกว่าโปรเปโอเซปชันเซนนะคะมีทัชมีเพรสเชอร์นะคะทัชหลับตาเราก็รู้ว่าเราไปมีอะไรมาสัมผัสเรานะคะยุงกัดเราก็รู้ใครมาตีเราค่ะ
างหลังเราก็รู้นะคะมีฮีทมีโคมีเพนพวกนี้นะคะก็เป็นเซนส์อีกประเภทนึงนะรีเซปเตอร์ต่างๆเราพอจะเรียนรู้กันไปบ้างแล้วจากรีเซปเตอร์นั้นบอกว่าต้องมีเนิร์ฟผ่านส่งเข้าสู่ส่วนกลางเนิร์ฟที่ผ่านแต่ละเส้นจะเห็นว่าไดเมนเตอร์ของเนิร์ฟแต่ละเส้นไม่เท่ากันถ้าเป็นเพนเซนเซชันเนิร์ฟไฟเบอร์เนี่ยจะเล็กจะเส้นเล็กการที่มันเส้นเล็กแสดงว่ามีไมลินชีพหุ้มน้อยนะมันก็วิ่งค่อนข้างช้าเพนก็จะมีช้าเพนกับดาวเพนเจ็บแป๊บแป๊บกับเจ็บตื้อๆถ้าเจ็บตื้อๆมันจะวิ่งไปช้าเจ็บแป๊บมันจะวิ่งไปเร็วนะคะเพรสเชอร์นะเพรสเชอร์เห็นว่าจากพวกโอเปโอเซปชันเนิร์ฟไดเมนเตอร์ของเนิร์ฟจะค่อนข้างใหญ่แสดงว่ามันวิ่งเร็วนะมันวิ่งเร็วมีไมลินชีพหุ้มหนาเนิร์ฟแอคซอนมันใหญ่มีไหมถ้าเมื่อไหร่ที่เนิร์ฟแอคซอนมันหนาไมลินชีพหุ้มก็จะหนาไปด้วยถ้าไมลินชีพหุ้มหนาป้องอินเทอร์โนดก็จะกว้างด้วยถ้าป้องอินเทอร์โนดกว้างมันก็กระโดดจับได้ยาวขายาวๆมันก็จะวิ่งได้เร็วแต่ถ้าเป็นมัสเซิลไฟเบอร์ไอ้เนิร์ฟไฟเบอร์ที่มันบางก็แสดงว่ามีไมลินชีพหุ้มน้อยหุ้มบางถ้าไมลินชีพหุ้มบางช่วงอินเทอร์โนดก็จะสั้นวิ่งก็จะทีไม่ก้าวกระโดดนะคะเพราะจะวิ่งช้านะคะเข้ามาถึงดอร์ซัลรูทนะดอร์ซัลรูทแกนเกลียในดอร์ซัลรูทและแกนเกลียเราบอกว่ามันมีซูโดยูนิโพลาร์นิวรอนอยู่แต่มันมีขนาดไม่เท่ากันนะในดอร์ซัลรูทแกนเกลียก็จะมีเซลล์ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่และขนาดใหญ่อยู่นะคะขนาดเล็กก็ไม่มีอะไรตัวที่เป็นซูโดหนึ่งโพลาร์ที่ยื่นออกมาจากตัวเซลล์นี่ก็ตรงๆนะวิ่งไปถ้าเป็นขนาดกลางตัวไอ้เซลล์ไอ้ตัวไฟเบอร์ที่ออกมาจากตัวเซลล์นี่ก็อาจจะมีการคดนิดนึงนะคดอาจจะคดนิดนึงแล้วค่อยแตกเป็นเดนดายเป็นเซนเพอริเฟอรัลโปรเซสกับเซนทรัลโปรเซสเพราะขนาดใหญ่จากคดมันก็เป็นกดนะมันก็จะกดมากขึ้นนะคะก่อนที่จะออกเป็นเซนทรัลโปรเซสกับเพอริเฟอรัลโปรเซสถ้าเป็นขนาดยักษ์ไม่คดมากกว่าคดมากกว่ากดมันขมวดนะก็ขมวดนะตอนที่ทำหยิบมากกว่านะคะแล้วก็ค่อยแตกออกเป็น referral process กับ central process ต้องสู่ central nervous system กันนะคะอันนี้ก็เป็นที่มานะต่างๆนะเพราะว่านิวรอนที่อยู่ในดอร์ซัลแกนเกลียแต่ละขนาดมันไม่เท่ากันนะมันมีทั้งตัวเล็กก็มาจากเนิร์ฟไฟเบอร์เล็กๆก็จะไปที่นิวรอนตัวเล็กถ้าไฟเบอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาก็จะไปที่นิวรอนที่มีขนาดยิ่งมีแอคซอนแอคซิสเซเลนเดอร์ที่ใหญ่มันก็จะวิ่งไปที่นิวรอนตัวที่ใหญ่นะถ้ามันแอคซอนใหญ่มันก็ไปนิวรอนใหญ่นะถ้าตัวเล็กมันก็มาที่นิวรอนตัวเล็กนะคะแล้วแต่ละเซนแต่ละเนิร์ฟนะก็จะนำเซนซอรี่แต่ละเซนซอรี่นะโอเปโอเซปทีฟทัชเพรสเชอร์ฮีทโคเพนแต่ละอันเราเรียกมันว่าเซนซอรี่โมดาลิตี้แต่ละชนิดเราเรียกว่าเซนซอรี่modality m o d a l i t y modality นะแต่ละ sensory modality นะคะถ้าพูดถึง sensory nerve มันก็จะนำทุกๆ sensory modality เพราะฉะนั้นถ้าเสียหายที่ sensory fiber หรือ dorsal root เลยมันจะเสียทุกๆ sensory modality แต่พอมันเข้ามาใน central nervous system แต่ละ sensory modality มันจะแยกกันมันจะแยกเส้นทางกันเพราะฉะนั้นพอเราเสียในเซ็นทรัลเนอร์เวิร์สซิสเต็มอาจจะไม่เสียทุกเซนซอรี่โมดาลิตี้แต่ถ้าเสียตรงเพอริเฟอรัลมักจะเสียทุกเซนซอรี่โมดาลิตี้เพราะมันจะกระจุกรวมกันเป็นเส้นเดียวกันไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็ดอสพอเข้าสู่สไปนอลคอร์ดมันก็วิ่งไปที่โพสเทียร์ไกลฮอนนะเพราะแอนเทียร์ไกลฮอนคือส่วนซึ่งเป็นมอเตอร์โพสเทียร์ไกลฮอนเป็นส่วนที่เป็นเซนซอรี่มันเข้าทางโพสเทียร์ไกลฮอนนะคะก็ระหว่างโพสเทียร์กับแอนเทียร์ไกลฮอนก็แบ่งกันด้วยซับคลาสยูนิตแทนนะคะอันนี้นะคะเราจากสกินแอเรียเข้ามาผ่านสไปนอลเนิร์ฟเข้าไปไปผ่านที่ดอร์ซัลรูทแกนเกลียนนะแล้วก็ผ่านเซ็นทรัลโปรเซสเข้าไปที่โพสเทียร์รูทเด็ดแล้วเข้าไปในสไปนอลคอร์ดนะคะอันนี้เป็นภาพมาจากรีเฟล็กเอาเข้ามาจริงๆเวลามันจะวิ่งขึ้นข้างบนมันแล้วแต่ว่าเป็นเซนซอรี่โมดาลิตี้อะไรถ้า
เป็นเพนหรือเทมเพอเรเจอร์พอมันเข้าผ่านเราโซ่เด็ดแล้วเนี่ยมันจะซินแนปกับนิวรอนที่อยู่ในโพสเทสเรฮอนแล้วก็ครอสมาฝั่งตรงกันข้ามมาตั้งลำและแอสเซนขึ้นไปที่ทาลามันแล้วมันซินแนปแล้วมันจะครอสมาฝั่งตรงกันข้ามแล้ววิ่งขึ้นไปข้างบนนะไปไฮเออร์เซนเตอร์ต่อไปบางเซนซอรี่โมดาลิตี้อย่างเช่นพวกวิเบรชั่นพวกทัชทั้งหลายเวลามันเข้าไปแล้วเนี่ยพวกวิเบรชั่นเซนเพรสเชอร์นะคะเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ซินแนปที่นิวรอนในโพสเทเรฮอนมันจะมาแอคคิวเมเลตแล้วแอสเซนขึ้นไปในเมดัลลาแล้วไปซินแนปกับนิวรอนในเมดัลลาแล้วไปครอสนะคะอันนั้นก็จะปุ๊บถัดมานะคะแต่ให้รู้ว่าเวลามันเข้ามาแล้วนะแล้วแต่แยกเซนซอรี่โมดาลิตี้เลยแต่ละเซนซอรี่โมดาลิตี้จะกระทำตัวไม่เหมือนกันนะคะซึ่งก็จะเริ่มเป็นภาพพิสดารขึ้นตรงนี้ตั้งแต่สปินอลเรื่องเดี๋ยวสไลด์ก็พอร์ตอาจารย์คาร์หน้าอาจารย์นิวก็จะมาสอนส่วนที่เป็นมอเตอร์นะถ้าเป็นมอเตอร์จริงๆมันจะต้องรับคำสั่งจากข้างบนมาถ้าเป็นวอลันเทอรี่คอนโทรลการทำงานของกล้ามเนื้อก็แบ่งเป็นสองประเภทคือมอเตอร์คอนโทรลที่เป็นวอลันเทอรี่คอนโทรลกับอินวอลันเทอรี่คอนโทรลถ้าวอลันเทอรี่คอนโทรลก็เป็นสายพีระมิดอลซิสเต็มถ้า involuntary control จะสาย extrapyramidal system รวมทั้งพวก reflex ต่างๆด้วยเป็น involuntary control นะคะซึ่งจะได้ดูต่อไปนะคะนี่อันนี้เป็น reflex ก็เป็น involuntary control อันหนึ่งซึ่งไม่ได้ควบคุมโดย higher center นะคะอันนี้เป็น reflex นะเป็นภาพที่มาจาก reflex คือมีอะไรว่ามีตะปูมีเข็มมาตามหดนิ้วนะคะเข็มมาตามปุ๊บเพนไฟเบอร์วิ่งเข้าสู่เราสรุปแกนเกลียดเข้าสู่โพสเทเรฮอนแล้วก็ซินแนปกับมอเตอร์นะมีอินเตอร์นิวรอนแล้วก็มาซินแนปกับมอเตอร์นิวรอนเลยในสไปนอลคอร์ดระดับเดียวกันแล้วเรสปอนส์ออกมาคือชักมือหนีหรือชักเท้าหนีออกมาอันนั้นเป็นเรสปอนส์ระดับสไปนอลคอร์ดเป็นรีเฟกซ์นะเซนเซชันยังไม่ถูกส่งขึ้นไปที่ไฮเออร์เซนเตอร์เลยถ้าเซนเซชันนั้นดูแล้วมันอันตรายต่อร่างกายมันจะไม่รอเวลาไปถึงซีเวอร์คอร์เทกซ์ต้องรอคอร์เทกซ์สั่งการลงมามันเรสปอนได้เลยในระดับสไปนอลคอร์ดอันนี้นะคะอันนี้คือระดับสไปนอลคอร์ดนะคะจะให้ดูไฟเบอร์อันนี้ถ้าเป็นจากมอเตอร์ไฟเบอร์มันจะวิ่งไปที่มอเตอร์ไปที่ทาร์เก็ตออร์แกนได้เลยโดยไม่มีการซินแนปใดๆทั้งสิ้นจะไม่มีการซินแนปใดๆทั้งสิ้นถ้าเป็นมอเตอร์แต่ถ้าเป็นออโตโนมิกเนอร์วัสซิสเต็มนะถ้าออกจากแลทเทอรัลเรฮอนผ่านเป็นเทอร์รูทเหมือนกันออกมาทางสไปนอลเนิร์ฟเหมือนกันแต่ไม่ออกไปหมดนะเวลามันมาที่สไปนอลเนิร์ฟมันจะเข้าไวท์เลมัสคูมูลิแคนะแล้วก็ซินแนปกับออโตโนมิกซิมเพติกแกนเกลียแล้วก็ออกทางเกรย์เลมัสคูมูลิแคนแล้วฝากไปกับสไปนอลเนิร์ฟไปนะคะแล้วก็จะมีบางไฟเบอร์ที่ไม่ซินแนปตรงนี้พาสซิมเพติกแกนเกลียมาแล้วก็มาซินแนปที่แกนเกลียอีกที่หนึ่งนะคะเป็นพรีเวอร์ติเบิลแกนเกลียนะแล้วก็ไปยังทางเก็บออร์แกนอาจจะเป็นพวกวิสเซอรัลออร์แกนไม่ว่าจะเป็นฮาร์ทเป็นสมูทมัสเซิลหรือเป็นแกลนเป็นต่อมต่างๆหรือพวกพิกเมนเต็ดเซลล์ถ้าเป็นสัตว์ชั้นต่ำก็เป็นพวกพิกเมนเต็ดเซลล์นะเช่นพวกจิ้งจกนะพวกนั้นก็ทำให้มีการเปลี่ยนสีไปตามเอนเวอร์แมนที่มันอยู่เพื่อพรางตาหรืออะไรพวกนี้ไปนะคะคุณรู้ดิเรียนแล้วเนาะในกอนนะคะในงานในกอนนะคะจำได้ใช่ไหมมีสุเรียสเซอร์เคิลแกนเกลียนมิดเดิลอินเรียสเซอร์เคิลแกนเกลียนที่มันแอสเซนต์ขึ้นไปมีสแปรนมิกเนิร์ฟใช่ไหมคะอันนี้ให้เห็นความแตกต่างนะคะระหว่างโซมาติกกับออโตโนมิกถ้าโซมาติกออกไปแล้ววิ่งไปทางเกล็ดเลยแต่ออโตโนมิกวิ่งไปแล้วจะต้องมาซินแนปกับออโตโนมิกแกนเกลียน1ครั้งก่อนที่จะวิ่งไปที่ทางเกล็ดนะคะถ้าออโตโนมิกต้องมีการซินแนป1ครั้งก่อนวิ่งไปทางเกล็ดถ้าโซมาติกออกมาแล้ววิ่งไปทางเกล็ดโดยตรงนะคะวิ่งไปที่ทางเกล็ดโดยตรงนั้นเมื่อไหร่ที่มันมีการซินแนปมากครั้งความเป็น specificity ก็จะน้อยลงนะคะถ้ามันวิ่ง direct ไปที่ target เลยมันก็ควบคุมได้ง่ายเป็น voluntary control เป็นมันควบคุมได้เป็น voluntary control นะถ้ามัน synapse หลายๆครั้งเราจะควบคุมมันลำบากนั่นก็จะเป็นพวก involuntary ไป